เยาวชนจาก4จังหวัดชายแดนใต้ร่วมการแข่งขันชกมวยไทยมวยสากลสมัครเล่นในโครงการแม่ไม้มวยไทยสมานใจชาวใต้ประจำปี2567ครับที่เวทีม,มวยชั่วคราวโรงยิมเนเซียมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลานายมาหมามะพีสกรีวาแม่รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานเปิดโครงการแม่ไม้มวยไทยสมานใจชาวใต้ประจำปี2567โดยมีนายภัยเจนมากสุวรรณนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นางอุไรวันจันล่าผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลานายสายิตขานกุลามามัดนายกสมาคมกีฬามวยไทยสากลแทนคุณแผ่นดินผู้อำนวยการโรงเรียนวรนารีเฉลิมหัวหน้าส่วนราชการโคตนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมครับ โดยจังหวัดสงขลาร่วมกับสมาคมกีฬามวยไทยมวยสายคนแทนคุณแผ่นดินและการกีฬาแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมนี้ขึ้นในระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้ครับเพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างความสามัคคีปรองดองสมรรถฉันของประชาชน5จังหวัดชายแดนภาคใต้ กีฬามวยเป็นสื่อกลางนะคะส่งเสริมกีฬาแม่ไม้มวยไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทยที่สืบทอดกันมาช้านานจนกลายเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติอีกครั้งยังเป็นการตอกย้ําสงขาเมืองกีฬาตามที่จังหวัดสงขานะคะเป็นจังหวัดที่1ที่ได้รับการประกาศให้เป็นเมืองกีฬาสปอร์ตซิตี้และได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพร่วมจัดการแข่งขันขกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33พุทธศักราช2568เป็นการสร้างไรายได้สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรฐษฐกิจในพื้นที่จังหวัดอีกด้วยโดยมีนักกีีฬาท่่สง เข้าร่วมการแข่งขันนะคะจากยอชนในพื้นที่4จังหวัดแชแดนภาคใต้ประกอบด้วยจังหวัดนราธิวาสยะลาปัตตานีและจังหวัดสงขลาค่ะ